วมากค่ะถูกใจอ่ะมันโดนใจมากเลยแค่นี้ก็รู้แล้วว่าฟิลหนังของเราจะกระหึ่มแค่ไหนเราใช้โปรเจคเตอร์120นิ้วเขากองแบบกองที่เข้ามาเนี่ยเป็นอากาศดีอย่างเดียวเป็นออกซิเจนอย่างเดียวห้องดูหนังแบบโรงหนังสุด VIP ใช่ไหมใจใหญ่มากเลยแบบโรงหนังจริงๆทุกคนวันนี้ใครเด้อวันนี้ใครเด้อจะต้องโดนจัดการผนังภายนอกของเรามันดูแบบดูมีอะไรเนาะดูเป็นเฮ้ยห้องอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรใช่ไหมดูดีไหมเธอเป็นห้องคอมพิวเตอร์ที่ดูดีมากข้างในก็คือนี่เลยปูกระเบื้องแล้วระบบที่เราทำเรื่องผนังกั้นเสียงได้ยินเสียงปะเสียงข้างในกับเสียงข้างนอกอันนี้ขนาดยังไม่เสร็จนะเธอฟังเสียงข้างในฮัลโหลฮัลโหลเป็นไงล่ะเสียงสราวไหมคะฮัลโหลแค่นี้ก็รู้แล้วว่าฟิลหนังของเราจะกระหึ่มแค่ไหนคือตัวแผ่นซับเสียงแล้วตอนนี้ก็คือฟินิชชิ่งเรียบร้อยเก็บรายละเอียดเก็บงานไปแล้วตอนนี้เหลือแค่ระบบแล้วก็ปิดฝ้าข้างบนค่ะติดตั้งชุดเครื่องเสียงเราก็พร้อมชมภาพยนตร์แล้วเอาลูกสาวเอาผ้าห่มมาพร้อมดูหนังแล้วหรอนี่มาเทสเสียงมาเทสเสียงเป็นไงล่ะเสียงสราวไหมคะนี่เวลาดูหนังฉากแอคชั่นฉากแอคชั่นไปเฮ้ยคือแบบใช่ไหมอ่ะเราสามารถร้องเพลงในห้องนี้ได้นะลูกโดเรมิอันนี้เก็บเสียงอ่ะห้องเก็บเสียงคือเราใส่ตัวเก็บเสียงเนาะเข้าไปข้างในผนังแล้วตอนนี้ฟินิชชิ่งออกมาแล้วแบบเก็บเสียงดีมากมากอ่ะคือคุณภาพของระบบเก็บเสียงของ SCG คือแบบสุดยอดนี่เห็นไหมลูกคือที่เสียงเขาแบบดีขนาดนี้ดูชั้นที่เราใส่เสียงอันนี้คือชั้นที่แบบเราท็อปข้างบนใช่ไหมแล้วก็ตัวงานระบบกั้นเสียงเนี่ยก็คืออยู่ข้างในที่เราใส่ใยแก้วสีเขียวๆเข้าไปใช่ไหมคือตรงเนี้ยหนูเห็นความแบบซอกร่องไหมคะมีความแบบลึกเด่นชัดมากๆเลยอันนี้ไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนเพราะว่าเขามีเทคโนโลยี extrusion ค่ะของ SCG นะคะมีเจ้าเดียวในตลาดเลยที่เป็นแบบนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะตอนนี้ก็จะเหลืองานก็คือติดตั้งระบบโฮมเทเตอร์แล้วก็ติดตั้งเครื่องอากาศ active air quality แล้วก็เหลือเรื่องติดแอร์ค่ะความเย็นในห้องของเราก็ต้องมีนะเหลือติดแอร์แล้วก็เก็บพวกงานไฟงานไฟเนี่ยก็สำคัญก็บอกผู้รับเหมาแล้วว่าต้องทำให้ปลอดภัยใช่ไหมจ๊ะลืมอย่างนึงลืมอะไรจ๊ะที่ดูหนังติดทุกอย่างไม่มีติดทีวีแล้วทำไมมันจะเป็นห้องดูหนังก็คือระบบโฮมเทเตอร์ไงเราไม่ใช้ทีวีเราใช้โปรเจคเตอร์120นิ้ว120นิ้วใช่ไหม120เนาะงั้นเดี๋ยวเสร็จแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามว่าจะออกมาเป็นยังไงโฮมเทเตอร์ของเราเย เห็นแล้วจ้าทุกคนดูสิตอนนี้เห็นประตูไหมคะประตูล็อกทำให้เนียนนะดูสิ
เนียนเลยดูเหมือนไม่มีประตูเลยเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเก็บสีแล้วผนังตกแต่งโมดิน่าของเราตอนนี้ก็คือเห็นไหมว่าสีเนียนกันกรึบเลยแบบไม่มีดูมีรอยอะไรเลยด้วยความที่ว่าวัสดุเขาอะทำสีมาจากโรงงานแล้วแล้วหน้างานก็คือเก็บแค่ให้สีมันแบบเนียนตรงกันแบบว่าสวยงามแต่ว่าวันนี้ค่ะพลอยจะติดตั้งตัว Active Air Quality ของ SCG นะวันนี้นะคะมีพี่ม่อนมาด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งของ SCG เลยนี่วันนี้เอา Active Air Quality มาติดตั้งตื่นเต้นมากคือก่อนหน้านี้ตื่นเต้นกับตัวนี้มากๆด้วยความที่ตอนนี้อากาศไงพี่ม่อนอากาศมันแบบไม่ไหวเลยเนาะช่วงนี้อะไรเงี้ยแล้วพลอยก็อยากจะทำห้องนี้ทั้งทีก็เลยเราติดตั้งตัวนี้ด้วยจะได้ฟอกอากาศในห้องให้แบบอากาศเป็นโอ้โหคุณภาพอากาศดีๆนะจ๊ะแล้วตัวเครื่องมาก็คือแบบตัวเล็กมากเลยใช่ครับแต่ว่าตัวเครื่องตัวนี้นะถ้าเราเห็นเนี่ยด้วยตัวของมันเนี่ยมันจะมีชั้นกรองอยู่5ชั้นเลยครับว้าวก็จะมีตัวอันนี้จะเป็นตัวกรองยาก็คือกรองพวกฝุ่นละอองเศษเส้นผมอะไรลักษณะเนี้ยนะครับกรองยาใช่คือกรองที่คือพวกที่เรามองเห็นทั้งหมดเอาอย่างเดียวนี่คือกรองทั้งหมดแล้วก็อีกชั้นที่2จะเป็นคาร์บอนครับตัวนี้จะกรองกลิ่นอันนี้คือเรามองไม่เห็นแล้วแต่เราสัมผัสได้ด้วยจมูกนะแล้วก็มีอีกหลายชั้นเลยอ่ะชั้นที่3ที่4นะครับไอ้ที่จึ้งก็คือเขากรองพวกไวรัสแบคทีเรียกรองแบบโควิดได้ด้วยค่ะทุกคนตัวนี้นะครับแล้วก็อย่างนี้ที่น้ำแข็งตัวที่เป็นโครมตัวนี้นะครับคือ antiviral นะครับฟิลเตอร์ก็คือเป็นลิขสิทธิ์ของ SCG ด้วยตัวนี้ฆ่าเชื้อโรคได้หมดฆ่าเชื้อโรคได้หมดเลยได้หมดเลยนะ 99% นะครับนี่ไงสบายใจก็คือเขากรองแบบ5ชั้นกันไปเลยจ้าตัวนี้แฮปปี้วันนี้มั่นใจมากๆว่าพี่ๆทีมโอ้โหช่างเขามาแบบโปรเฟสชั่นอลมากคือการติดตั้งก็ง่ายมากๆด้วยเห็นว่าเฮ้ยแบบกรองดีอะไรขนาดนี้ติดตั้งยากหรือเปล่าไม่เลยจ้าแค่แบบเจาะรูผนังนิดนึงแล้วเราก็ติดตั้งได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่เขาติดตั้งยังไงนะจ๊ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่จะติดตั้งตัวเครื่องคือต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่าด้วยระบบของตัว SCG Active Air Quality จะเป็นเรียกว่าระบบการที่แลกเปลี่ยนอากาศคือเอาอากาศดีเข้ามาหรือความเข้าใจแล้วก็เอาอากาศเสียออกไปนะครับซึ่งมันก็จะถูกอย่างพวกอากาศที่เติมเข้ามาเนี่ยบางคนหลายคนในตรงว่ามันจะดูดเพียง25เข้ามาหรือเปล่านะครับแต่กลายว่าเมื่อกี้ถ้าเราดูข้อมูลฟิลเตอร์เนาะ5ชั้นเนี่ยพวกนี้เอาอยู่แล้วคือเขากรองแล้วเขากรองแบบกรองที่เข้ามาเนี่ยเป็นอากาศดีอย่างเดียวเป็นออกซิเจนอย่างเดียวแถมไม่พอก็คือกรองพวกแบบอากาศเสียพวกแบบคาร์บอนต่างๆที่เราหายใจออกมาหรืออะไรในห้องนั้นเป็นของเสียของไม่ดีออกไปด้วยซื้อมาติดตั้งกันได้เลยมันง่ายอย่างนี้เลยจริงเพราะว่าวันนี้พี่เขาติดตั้งก็จะแล้วเสร็จเลยเดี๋ยวเราติดตั้งให้เสร็จเลยวันนี้ว่าอีกหน่อยถ้าเราจะเปลี่ยนตัวแผ่นกรองเนี่ยเปลี่ยนยังไงมันง่ายมากๆก็คือเดี๋ยวเราต้องปิดเครื่องนะถอดปลั๊กออกมาเสร็จปุ๊บอันนี้คือเราทำเองได้เลยนะต่อไปพี่ไม่เข้าแล้วใช่ไหมให้หนูทำเองหรือว่าจะเรียกมาก็ได้พี่เขาบอกมาบ่อยๆแล้วแค่นี้ถอดออกมาเลยแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ซึ่งก็ต้องเปลี่ยนทั้ง5ชั้นเลยไหมคะจะมีระยะเวลาในการเปลี่ยนนะครับว่าแต่ละกรองแต่ละชั้นเปลี่ยนเมื่อไหร่ใช่ไหมแล้วหนูมันง่ายๆเลยอ่ะการกรองของเขาคือมันดูเหมือนง่ายนะแต่รู้เลยว่าแต่ละแผ่นแต่ละชั้นกรองกว่าเขาจะคิดมาได้กว่าเขาจะได้มาแล้วแบบมันโอเคแบบเนี้ยมันไม่ง่ายเลยกว่าจะคิดออกมาได้แบบนี้นะคะเปลี่ยนเสร็จก็ใส่กลับเข้าไปแค่นี้เองก็คือเนี่ยเรื่องไฟที่พ่อบอกว่าให้เอาแบบปลอดภัยสุดๆอ่ะเนี่ยก็คือมีการติดตั้งเบรกเกอร์ตรงนี้นะจ๊ะห้องนี้ก็คือมีเบรกเกอร์แยกเลยด้วยความที่แบบมีระบบไฟที่เราเดินใหม่เพิ่มใช่ไหมแล้วก็ระบบเครื่องเสียงอะไรเงี้ยก็เยอะแยะมากมายลำโพงให้มันเป็นแบบว่าห้องดูหนังแบบโรงหนังสุด VIP นะคะแม่ก็มีกระจกลำโพงลงมาตรงนี้ด้วยแล้วตอนนี้เราก็ติดตั้งไฟเรียบร้อยปั๊กเรียบร้อยนี่ก็คือเป็นวอลเปเปอร์นะคะทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยนี่คืออะไรมันดูอลังการไหมคะอันนี้คืออยู่รอบห้องเลยนะห้องนี้ทั้งห้องด้วยความที่เป็นห้องดูหนังพลอยก็เลยเลือกตัวนี้ SCG Acoustic Sound Absorption ความอลังความปังของก็คือเขาเป็นแผ่นที่แบบซับเสียงดูดซับเสียงแล้วก็ตกแต่งผนังไปในตัว
เขาหุ้มด้วยผ้าด้วยนะเนี่ยคือข้างในเนี่ยมันจะเป็นกลาสโวแล้วก็หุ้มด้วยผ้าซึ่งผ้าเนี่ยก็แบบมีหลายสีสันหลายแบบหลายสายหลายขนาดเลยถ้าบ้านไหนต้องการซับเสียงแบบแล้วก็สวยงามด้วยก็ใช้ตัวนี้ได้ wow. อันนี้ติดตั้งง่ายมากๆแล้วก็อยู่ได้ยาวๆเลยนะความสวยงามมันก็คือดูสวยมากเลยอะเดี๋ยวต่อจากนี้เดี๋ยวเขาก็จะมาติดตั้งเครื่องเสียงแล้วเดี๋ยวรอดูว่าจอยักษ์ของเราจะยักษ์ใหญ่แค่ไหนเนาะเดี๋ยวจะมาแล้วค่ะมาติดตั้งละทุกคนแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเรารอคอยค่ะตอนนี้ห้องโฮมเธียเตอร์เราเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เทสเสียงวันนี้เราจะมาเทสเปิดกันว่าเปิดดูหนังแล้วจะเป็นยังไงใช่ไหมจ๊ะอ่ะลุยเลยค่ะเด็กๆไปเปิดประตูค่ะบอกเลยว่าที่พลอยเลือกใช้ระบบผนังกันเสียง SCG Smart Wall Privacy เนี่ยคือมันเป็นอะไรที่แบบดีจริงๆนะดียังไงเดี๋ยวมาฟังไว้ด้วยกันค่ะตอนนี้จอของเราก็ติดตั้งเรียบร้อยจอใหญ่มากเลยคือแบบลงหนังจริงๆค่ะทุกคนเรามาดูซิว่าระบบ Smart Wall Privacy ของเราเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วลูกดูสิอันเนี้ยเนียนไหมสวยไหมเนียนไปกับวอลเปเปอร์เลยอ่ะพี่คะตัวเนี้ยจังเมื่อกี้ตอนที่หมอเปิดที่ได้ยินเสียงแบบวินแบบแล้วก็พอปิดปุ๊บไม่ได้ยินเสียงลมเลยใช่ไหมไปครั้งนั้นเก็บเสียงได้ดีมากอาชิลลี่ถ้าเข้ามานะคะคุณแม่ก็สามารถจะแบบว่าวันนี้ใครดื้อวันนี้ใครดื้อแม่ได้ยินนะมามีจะต้องโดนจัดการเข้ามาในห้องนี้นะแม่จะใช้เสียงเต็มคาราเบลกับลูกๆอันนี้คือตัว Active Air Quality ไงเนี่ยอากาศในห้องก็คือดีมากเลยเป็นเครื่องฟอกนะลูกฝุ่น PM เอ่ยอะไรเอ่ยจะไม่มีในห้องนี้จะมีออกซิเจนให้เด็กๆได้สูดกันเข้าไปเต็มที่เลยค่ะบิงบิงสิอากาศดีนะคะบิงบิงเอาบิงบิงพร้อมนอนแล้วค่ะบิงบิงจะนอนดูหนังแล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดหนังดูกันแล้วนะดูซิว่าเป็นยังไงเพราะว่าอยากจะเทสมากๆตัวเนี้ย Acoustic SCG รุ่น Silent Cinella ตัวเนี้ยนะคือมันจะช่วยเราแบบดูดซับเสียงไม่ให้เสียงมันก้องเวลาเราเปิดดูหนังอ่ะคือพอมันดูดซับเสียงไม่ให้เสียงก้องเกินไปอ่ะเราก็จะแบบดูหนังได้อรรถรสแบบสบายหูมากยิ่งขึ้นอ่ะว่าแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดดูหนังแล้วอ่ะไปตามพี่น้องกับน้องลินจะดูมั้ยมามิเตรียมเปิดแล้วนะโอเคเราจะมาเทสเปิดแล้ว YouTube มามิชิจันเด็กๆดูเรื่องไหนคะโอซาก้าไม่ใช่ไม่ใช่ไหนคะโอซาก้าโอซาก้าอุ้ยเสียงดังขนาดนี้น้องๆไม่ได้ยินอะไรเลยค่ะเล่นก่อนค่ะให้พี่ๆเขาคอมเมนต์มาดีกว่าว่าเขาชอบคลิปไหนดีไหมคะมาดูค่ะมาดูโอซาก้านะคะโอซาก้าค่ะดูนะคะไปเสียงดีเลยอ่ะทุกคนคุยกันพวกเลยเฮ้ยดีงามเป็นยังไงคะโฮมเทเบิลของเราเด็กๆแฮปปี้ไหมแฮปปี้มากโอ้โหทุกคนแฮปปี้เลยใช่ไหมคะใช่มันใหญ่มากเลยแล้วมันเสียงดีต่อไปเราไม่ต้องดูหนังห้องนี้แล้วมานอนที่นี่โอเคแฮปปี้ไหมคะรักมามีไหมคะทำโฮมเธียเตอร์ให้ดีไหมคะดีเลยเนาะตามสัญญาแล้วนะของพี่ทำตามสัญญาแล้วนะถ้าตอนแรกอะเหตุเกิดจากการที่แม่เนี่ยยึดครองพื้นที่ในการทำไลฟ์ชิดจันการันตีนะคะก็คือเราไปไลฟ์ที่เด็กๆดูหนังอะเนาะเด็กๆก็เลยไม่มีสเปซตรงนั้นเราก็เลยได้รีโนเวทจนได้ห้องโฮมเธียเตอร์แบบสุดปังแบบนี้นะเหมือนโรงหนังมากพลังเสียงคือดีมากแฮปปี้มากแล้วเด็กๆชอบอะไรที่สุดในห้องนี้ชอบดีไซน์หรอดีไซน์เป็นไงคะมันมอเดิร์นชอบดีไซน์เรียบดีเนาะชอบทีวีชินุชอบทีวีที่สุดจอมันใหญ่ได้ใจชินุนี่จอแบบใหญ่ที่สุดแล้วที่จะใหญ่ได้แล้วนะเกือบไซส์ใหญ่ที่สุดเลยแป้งกับลินชอบอะไรที่สุดคะชอบขอลิ้นไฟที่ลินชอบไฟเหรอคะไม่ชอบไฟมันมีโหมดที่แบบว่าเราปิดจะต้องเปิดได้นิดหน่อยใช่ไหมอาน้ำตาชอบอะไรอ๋อถ้าชอบคืนนี้เพราะว่าป้องอากาศให้อากาศในห้องนี้สดชื่นใช่ไหมคะโอ้ยดีใจจังเลยเด็กๆแฮปปี้ก็เป็นการรีโนเวทที่ไม่เหนื่อยเท่าไหร่เพราะว่าเราได้แบบ
ผู้รับเหมาก็ทำงานตรงต่อเวลาทุกอย่างแฮปปี้แล้วก็ได้ของคุณภาพจาก SCG นะคะทำให้แบบไม่เหนื่อยเลยตอนนี้ก็จะได้เอ็นจอยกันดูหนังแล้วเดี๋ยวไปดูหนังกันก่อนนะคะยายอย่าลืมกดไลค์กับ